สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักกับดิฉันปริยานันท์กิตติยาสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองที่ใครๆอยู่แล้วก็มีแต่ความสุขกายสบายใจค่ะมีแต่รอยยิ้มความรักให้แก่กันแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าความสุขเหล่านั้นเกิดจากศาสตร์ของพระราชาที่พระองค์นะคะได้ทรงค้นคว้าทดลองวิจัยจนเกิดเป็นองค์ความรู้และเกิดผืนแผ่นดินนี้นั่นคือประเทศไทยของเราค่ะให้พวกเรามีแต่ความสุขสงบและมีแต่ความรักค่ะและรายการ Land of Love วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกศาสตร์หนึ่งของประชานะคะนั่นคือศาสตร์ของภาวะผู้นำหรือ Leadership นั่นเองค่ะสำหรับภาวะผู้นำนะคะคุณผู้ชมมีผลต่อการปรับกระบวนการทำให้องค์กรนะคะมีประสิทธิผลค่ะนอกจากนี้ทางด้านผู้บริหารเองก็มีส่วนที่สำคัญเหมือนกันนะคะในการพัฒนาบุคลากรค่ะซึ่งทางด้านภาวะผู้นำนะคะมีส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งค่ะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและทางด้านผู้บริหารก็ต้องเป็นทั้งผู้นำและผู้บริหารจัดการนะคะทำให้ทุกคนยอมรับและเกิดความมั่นใจและองค์กรก็จะนำไปสู่ความสำเร็จเช่นเดียวกันค่ะรายการ Land of Love วันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมการบรรยายพิเศษในหัวข้อทศพิธราชธรรมกับการพัฒนาภาวะผู้นำค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะบรรยายโดยหรือว่าวิทยากรนะคะที่จะมาเป็นผู้บรรยายค่ะก็คือหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะสำหรับงานนี้จัดขึ้นค่ะวันอังคารที่6ธันวาคม2559ที่ผ่านมาส่วนเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะงานนี้จัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยศิษย์ค่ะหลักทศพิธราชธรรมที่นำมาสู่การปฏิบัติคบคิดกันปรับจนทุกวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของความมุ่งมั่นที่พระองค์ท่านอยากจะเห็นประเทศชาติเกิดความร่มเย็นเป็นสุขมีความรู้รักสามัคคีมีความเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะครับเรื่องการให้กับบุคคลเรื่องการประพฤติปฏิบัติตนนะครับขออนุญาตพูดเป็นภาพรวมให้กับท่านในช่วงแรกนี้เรื่องมีความเสียสละต้องมี kindness มี mercyful มีมิตรจิตมิตรใจอย่าถือตัวการเหอะเหิมลืมตัวคนโบราณเรียกว่าเป็นวัวลืมตีนโอ้อันตรายมากสิ่งนี้น้องต้องเลี่ยงให้ได้นี่วิทยากรก็พูดไปก็ขึ้นอยู่กับท่านเพราะไม่มีใครจะเข้าใจตัวท่านได้ดีเท่ากับตัวท่านคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูทุกท่านมาตั้งแต่เกิดก็คงจะต้องคิดอยู่ในกรอบของทศพิธราชธรรมไม่พ้นไปจากกรอบนี้ไม่มีคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ไม่อยากให้ลูกดีแต่ลูกจะสนองตอบพระเดชพระคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยความกตัญญูกตเวทีได้มากมายเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับท่านที่จะรำลึกกลับไปถึงสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพองค์พระบิดาประสาทโบราณคดีของไทยซึ่งท่านอาจารย์ดร.สังสิทธิ์เคารพท่านเพราะว่าอาจารย์สังสิทธิ์เคยคุยกันตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนไม่ได้อ่านพระนิพนธ์ของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเช่นเดียวกับท่านอาจารย์ดร.สุริยสัยท่านสอนอะไรไว้ดีครับขอฝากท่านเป็นข้อคิดบอกการทำความดีเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกคนที่เกิดมาพร้อมกับสิ่งนี้ไม่มีใครเกิดมาพร้อมกับความชั่วทุกคนเกิดมาพร้อมกับความดีงามซึ่งเป็นหลักคิดของทศพิธราชธรรมการทำความไม่ดีหรือความชั่วกลายเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะต้องฝืนธรรมชาติของความดีนั้นน้องนักศึกษามองไปบอกว่าใครที่ประพฤติปฏิบัติในทางที่ไม่ถูกต้องในทางที่บิดานั้นกลายเป็นเรื่องลำบากในทัศนคติของท่านแต่การทำความดีเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะทุกคนเคยชินกับสิ่งนั้นมาตั้งแต่เกิดคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์อบรมสั่งสอนเรามาน้องนึกกลับไปเคยมีไหมอาจารย์สอนให้เราเห่อเหิมลืมตัวไม่มีครับนี่มาจากไหนก็ไม่รู้ในหลักคิดข้อนี้มันมาทางไหนฮะมาโดยนวนิยายหรือแม้คนที่เขียนเขาคงจะยกตัวอย่างขึ้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมั้งน่าจะยกตัวอย่างขึ้นเป็นตัวอย่างที่ไม่ควรปฏิบัติแต่คนที่บริโภคเข้าไปอ่านเข้าไปกลับนำไปสู่การปฏิบัติในสิ่งซึ่งผู้เขียนอาจจะยกขึ้นเป็นผู้ร้ายใน
นวนิยายบทนั้นภาพยนตร์เรื่องนั้นซึ่งมีทั้งคนดีทั้งคนร้ายแต่เรากลับไปเลือกปฏิบัติอย่างที่สองซึ่งไม่น่าจะเกิดขึ้นได้มันมาจากไหนครูบาอาจารย์สอนเราบุพการีสอนเรานี่เรื่องความดีทั้งนั้นแม้แต่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งจะลำบากยากเข็ญอาจจะผจญปัญหาชีวิตอะไรทั้งหลายทั้งปวงมากมายแต่ท่านสอนให้เราเป็นคนดีวิทยากรไม่เชื่อว่าท่านจะสอนให้เราเป็นผู้ร้ายเป็นขโมยขโจรเป็นคนทุจริตคอร์รัปชันเป็นคนใช้คำนี้น่าจะดีไหมมักใหญ่ไฟสูงนี่ก็น้องๆจำกัดความนิยามเอาเองว่าคำนี้เหมาะไหมที่จะนำไปใช้เพราะหลายคนนำไปประกอบใช้มันกลายเป็นสุดโต่งออกนอกกรอบถ้าน้องถามวิทยากรว่าปรัชญาชีวิตที่ถือมาจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ60ปีก็ถือคำสอนพระราชทานของในหลวงเรื่องความเพียงพอความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยความพอเพียงที่ว่าเรามีปรัชญาความพอเพียงก็เพียงพอแล้วในการมุ่งมั่นปฏิบัติอย่าทุจริตที่อาจารย์ดร.สังเสร็จกล่าวมาสักครู่น้องต้องเป็นคนมีความดีความมุ่งมั่นมีวิริยะภาพให้ได้และความเก่งความรู้ความสามารถตามมาเองไม่ใช่เก่งนะเรียนได้ปริญญามากมายได้ 3.8 3.9 แต่กลายเป็นเอาความเก่งไปเอารัดเอาเปรียบคนอื่นซึ่งอันนี้น่ากลัวมากแล้วมาเกิดขึ้นในสังคมไทยในช่วงหลังๆเมื่อก่อนไม่เคยมีนะเมื่อก่อนนี้ตอนวิทยากรครับราชการใหม่ๆคือสมัยตอนปลายรัฐบาลของท่านพลเอกเปรมท่านภูมิเกียรติคงจําได้แต่ท่านคงอายุน้อยกว่ากระผมหลายปีมากโอ้ตอนนั้นเมืองไทยสง่างามนะน้องกลับไปค้นดูสง่างามเมื่อเมื่อก่อนเราไม่ต้องมาทํามือไขว้กันอย่างเงี้ยต่อต้านทุจริตจริงๆครับเรียนท่านไม่ต้องพลเอกเปรมนี่นิตยสารต่างประเทศเคยนำภาพท่านไปลงจำได้ว่าเป็น Newsweek แล้วเขียนถึงท่านว่าเป็น Mr. Clean the Prime Minister นายกรัฐมนตรีผู้มีความใสสะอาดวิทยากรก็ไม่ทราบว่าท่านเรียนจบโรงเรียนนั้นจนทั้งไปจังหวัดสงขลาในพื้นที่อำเภอเมืองที่จึงมีภารกิจที่อำเภอหัดใหญ่แต่พอดีมีเวลาเนี่ยบางท่านอาจจะมาจากทางใต้ท่านผู้ว่าซึ่งเกษียณอายุแล้วบอกนี่พี่หม่อมเคยมายังเนี่ยโรงเรียนที่ป๋าท่านเรียนจบบอกไม่เคยครับมาสงขลาหลายครั้งแล้วไม่เคยมีเวลาไหนๆอยู่ตรงอะไรล่ะสมิลานะเดี๋ยวไปด้วยกันต้องโรงเรียนนี่อยู่ใกล้กับสารกลางจังหวัดสงขลาก็ได้พาไปชมโรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒิอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาโอ้โหน้องทราบไหมครับท่านผู้ราชการจังหวัดพาเข้าไปในห้องเกียรติสถิตของโรงเรียนได้เห็นรูปภาพของผู้คนซึ่งเป็นคุณูปการของประเทศไทยเป็นจำนวนมากเชียวรวมทั้งท่านพลเอกเปรมธินสุรานนท์นี่คือสถิตเสถียรอยู่กับโรงเรียนใช่ไหมนี่ขึ้นอยู่กับศิษย์เก่าแต่ละคนที่มาเรียนจบกันออกไปในการทำงานทำการต่อไปในวันข้างหน้าจะปรากฏผลงานมากมายเพียงใดก็จะสถิตเสถียรสืบต่อไปอยู่คู่กับองค์กรอยู่คู่กับประเทศชาติอย่างพระท่านประธานมนตรีท่านมีโอกาสซึ่งใหญ่หลวงมากท่านก็ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ประเทศชาติเต็งอย่างน้องๆวิทยากรก็คงคิดว่าเราทำให้กับครอบครัวให้กับองค์กรแล้วคงจะมีความภาคภูมิใจอย่างมากมายแล้วคงไม่ต้องไปคิดถึงภาพประเทศชาติที่เป็นภาพใหญ่ก็อยากจะให้ท่านช่วยนึกถึงสุภาษิตไทยสักบทหนึ่งซึ่งน่าจะนำมาแมทชิ่งเข้ากับหลักทศพิธราชธรรมได้ก็คือหัวไม่ฉายหางไม่กระดิกซึ่งเคยคุยกับไกด์แล้วเรื่องนี้เมื่อหลายเดือนก่อนตอนหลักสูตรอบรมยุวโฆษกของสำนักนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวนี้ถามคนรุ่นใหม่ช่วยนิยามสิหัวไม่ใช่หางไม่กระดิกมักจะนิยามกับวิทยากรว่าหากหัวขี้เกียจหางก็ขี้เกียจครับซึ่งไม่ถูกต้อง
น้องช่วยจำไว้นะครับท่านลองไปอ่านที่ท่านทองต่อกล้วยไม้ในวิทยาอดีตปลัดกรุงเทพมหานครกับผู้เป็นท่านย่าของวิทยากรคือหม่อมเจ้าพุนพิสมัยดิษกุลได้เคยนิยามไว้ว่าหากหัวดำรงความเที่ยงธรรมถูกต้องงดงามโปร่งใสมีหรือที่หางจะออกนอกแถวอาจจะมีบ้างแต่น้อยมากคงต้องมีบ้างโดยธรรมชาติของสังคมออกนอกแถวนอกกรอบแล้วก็ผิดวินัยถูกตำหนิติเตียนอะไรทั้งหลายแต่ไม่มากปรัชญาความเชื่อในองค์กรเป็นฉะนั้นการบริหารจัดการหรือว่าการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีแต่ถ้าลองหัวสายสิครับหัวสายนี่แย่เลยไม่ต้องมุ่งหวังอะไรกับลูกแถวลูกทอนลูกทีมหรือว่าสมาชิกในองค์กรน่ะคงไปไม่รอดแน่นั้นหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่น่าจะเป็นหลักคิดที่ทุกท่านนำมาสู่การประกอบใช้ในการดำรงชีวิตได้ยิ่งอย่างไกด์กับเพื่อนๆน้องๆทั้งร่วมรุ่นทั้งต่างรุ่นเนี่ยถ้าท่านคิดว่าการให้นะครับซึ่งเป็นหลักสำคัญของทศพิธราชธรรมการประพฤติปฏิบัติตนเป็นเรื่องที่สองต้องเป็นไปตามคันลองครองธรรมนี่เหมือนภาพยนตร์เรื่องพรจากฟ้าเนี่ยมีบางตอนที่ท่านผู้ใหญ่ไปชมแล้วอาจจะรู้สึกว่าโอ้ใช้ภาษาวัยรุ่นมากๆแต่ท่านก็ต้องเข้าใจว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการสื่อกับวัยรุ่นนะเนี่ยบางท่านอาจจะไปชมมาแล้วเห็นอมยิ้มวัยรุ่นฮะแล้ววัยรุ่นที่รู้สึกกำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงคนในวัยเท่าวิทยากรไปชมก็ต้องพยายามเข้าใจแต่โดยสรุปแล้วทั้งหมดออกมาในตอนท้ายมันกลายเป็นความพอดีของคนกลุ่มต่างๆทั้งอายุมากอายุน้อยแล้วน้ำตาไหลพร้อมกันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีเพราะไม่เคยดูหนังแบบนี้มานานและรอบที่ไปดูก็คนเยอะมากมองไปก็มีทุกวัยหมดแล้วก็ปรากฏว่าจบลงด้วยความเศร้าแต่เป็นความเศร้าที่ประทับใจเป็นเพลงพรปีใหม่ซึ่งใครก็ทราบว่าเป็นเพลงที่เราขับร้องกันมายาวนานมากชั่วชีวิตแต่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้ก็จะเป็นปีแรกที่องค์พระผู้พระราชนิพนธ์ไม่ได้ประทับอยู่กับเราแต่ว่าสถิตอยู่ในดวงใจอันนี้ท่านก็ต้องมองว่ามาจากเรื่องการให้นะครับเป็นหลักคิดข้อที่หนึ่งซึ่งเรียกว่าทานข้อที่สองคือการประพฤติปฏิบัติตนที่เรียกว่าศีลหรือศีลธรรมจรรยาข้อที่สามคือการบริจาคการมอบที่มีความหมายถึงความเสียสละนะครับน้องต้องอย่าไปรัดเอาเปรียบใครนะฮะการรัดเอาเปรียบอย่างภาษาอังกฤษใช้คำว่า selfishness โอ้คำนี้ถ้าคนตะวันตกมาว่าเราเนี่ยเจ็บนะครับเจ็บเลยหรือหลงลืมตัวเป็นวัวลืมตีนหรือหางหัวไม่สายหางไม่กระดิกอะไรเนี่ยแต่สุภาษิตอันหลังนี่คนอังกฤษไปแปล A tail doesn't wag a dog อาจจะไม่ตรงทีเดียว A tail คือหางคือถ้าหางนิ่ง body ของ dog ก็จะไม่ขยับขยื่นแต่ของภาษาไทยเราพูดว่าหัวไม่สายหางไม่กระดิกในนั้นไม่มีคำว่าหัวภาษาอังกฤษมีแต่ A tail คือหาง doesn't หรือ does notWag W-A-G Wag a dog คือหากหางนิ่งตัวสุนัขทั้งตัวก็จะไม่วุ่นวายไม่โอลหม่านไม่สับสนเนี่ยท่านลองฟังที่เขามองแต่โดยความหมายรวมแล้วมาแปลรวมกันได้ว่าหากตัวเรานิ่งสุขุมเรียบร้อยไม่พูดจามากมายหาเรื่องผู้คนหลงลืมตัวเนี่ยอย่าเป็นเลยนะครับไม่ใช่บุคลิกภาพที่ดีอ่ะท่านเรียนแบบท่านผู้ใหญ่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ท่านอาจารย์ท่านดร.สังสิทธิ์เนี่ย
ผมเห็นท่านมาตั้งกี่สิบปีแล้วท่านก็ยังมีความสง่างามเหมือนเดิมท่านดร.อาทิตย์เนี่ยโอ้โหเวลาท่านแสดงปาฐกถาผมตอนนั้นเป็นรองผู้ว่าปทุมธานีเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะสมเด็จพระราชาธิบดีตอนนั้นทรงเป็นมงกุฎราชกุมารแห่งภูฐานเสด็จที่มหาวิทยาลัยรังสิตผมมาแทนท่านผู้ราชการจังหวัดปทุมธานีมาเฝ้ารับเสด็จที่หอประชุมใหญ่มาแสดงปาฐกถาขึ้นบนเวทีนี่เจ้าชายชิกมี่เมื่อครั้งเป็นมกุฎราชกุมารทรงไหว้คนและฉลองพระองค์สวมเสื้อสีเหลืองมีตราเฉลิมพระเกียรติพระบาทพระเจ้าหัวขึ้นบนเวทีโอ้โหนี่พูดแล้วขนลุกฮะเหมือนวันวานนี่ตอนนั้นผมยังอายุไม่มากเลยนี่ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ราชการจังหวัดในขณะนั้นที่บอกว่าหม่อมพี่จะเกษียณละหม่อมไปรับเสด็จแทนในนามของจังหวัดปทุมธานีเลยได้มากับหัวหน้าส่วนราชการมาได้ได้เห็นพระองค์ท่านงดงามเหลือเกินขึ้นบนเวทีแต่กว่าท่านจะเริ่มพูดคุยได้ปาฐกถาพิเศษได้เล่นเอายุ่งเหมือนกันนะเพราะว่าคนแถวหน้าส่งเสียงกรีดไม่จบฮะคือกำลังฟีเวอร์ท่านมากเลยโอ้โหไม่จบแม้ทั้งราชการจากปทุมธานีมาตื่นเต้นกันโอ้เหมือนคล้ายๆจนกระทั่งท่านต้องออกพระองค์มาว่าวันนี้ไม่ได้เป็นอะไรนะไอดอลมาจากเกาหลียังจำพระดำรัสนั้นได้ท่านตรัสไว้ไงน้องทราบไหมครับทำไมประชาชนคนไทยต้องไปค้นคว้าหาตำรับตำรามาจากประเทศต่างๆซึ่งเป็นแดนไกลในเมื่อตำราที่ทรงคุณค่าและมีความหมายที่สุดนั้นอยู่ใกล้ตัวทุกท่านอยู่แล้วทำไมไม่ใช้ให้กว้างขวางและเกิดประโยชน์ตำรานี้มีชีวิตถ้าท่านเกิดหยุดไปวิทยากรนั่งใกล้อยู่กับท่านหัวหน้าส่วนราชการจำได้ว่าเป็นท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดวิทยากรก็หันไปถามท่านเอ๊ะเมื่อกี้มกุฎราชกุมารภูฐานท่านตรัสไปแล้วท่านทิ้งไว้ในลักษณะเป็น incomplete expression บรรยายออกมาท่านเฉลยแล้วหรือยังปรากฏท่านหัวหน้าศูนย์สภาพสตรีท่านนั้นยืนยันกับวิทยากรบอกว่ายังไม่ได้รับสั่งถึงคำพูดสุดท้ายก่อนจะจบครับผ่านไปสักประมาณ40นาทีได้มั้งท่านกลับมาสู่ประโยคนี้ว่าตำราที่ทรงคุณค่ามีความหมายที่สุดนั้นอยู่ใกล้ตัวทุกท่านอยู่แล้วนั้นที่เจ้ากล่าวถึงตั้งแต่ในปฐมบทคือองค์พระบาทสมเด็จเจ้าหัวของปวงชนชาวไทยที่เจ้ามีความรักและเทิดทูนพระองค์ท่านเป็นที่ยิ่งนี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับวิทยากรมองเห็นสุภาพสตรีหลายท่านทั้งราชการน้ำตาไหลกันนั้นจึงไม่แปลกใจว่าเมื่อหลัง13ตุลาคมที่ผ่านมาเพียง1วันถึง2วันที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่ได้ทรงจัดเป็นพระราชพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ราชอาณาจักรภูฏานแม้ท่านตรัสได้อย่างงดงามแล้วก็เป็น beautiful British Englishเป็นสำเนียงของภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาอังกฤษที่ไพเราะมากแต่เอกลักษณ์ของท่านที่น้องๆ อาจจะมองไปในเชิงของพระราชวงศ์ต่างประเทศก็คือความอ่อนน้อมถ่อมพระองค์อย่างมากที่วิทยากรมีความปรับปลื้มใจสุดที่จะบรรยายได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราช่วยกันดำรงไว้เรื่องความเสียสละนะครับที่พูดไปเป็นข้อที่3ข้อที่4คือความซื่อตรงความสัตย์ซื่อสุจริตสังเกตใช้คำง่ายๆสั้นๆก็คือ honest หรือว่า honor system เรื่องนี้สำคัญมากนะครับเป็นหลักของทศพิธราชธรรมที่ทุกท่านต้องดำรงไว้ ให้ได้มากซึ่งเราจะเห็นพระบาทพระเจ้าหัวรัชกาลที่9สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรง
ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างมาโดยตลอดเวลา70ปีที่เราได้ศึกษาไว้เป็นแบบอย่าง เดี๋ยวช่วงท้ายท่านมีอะไรจะช่วยเสนอแนะขึ้นหรือถามก็ยินดีนะครับสักประมาณ10นาทีสุดท้ายอะไรครับประการที่5ความสุภาพเรียบร้อยข้อนี้เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติไทยนะครับไม่ใช่มีเรื่องกับคนได้ทุกวันทุกเวลาอะไรทั้งหลายไม่ใช่ไปเที่ยวแล้วก็ไปมีเรื่องในสถานที่เที่ยวโดนรุมทำร้ายในวัยซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนั้นท่านก็ไม่ไปเที่ยวซะดีกว่าถ้ารู้ว่ามันอันตรายพื้นที่นั้นอย่างตอนที่วิทยากรเป็นผู้ว่าเชียงใหม่เคยเรียนท่านอาจารย์สุริยสัยกับท่านอาจารย์ดร.สังสิทธิ์ไปรับตำแหน่งวันแรกเนี่ยสารกลางจังหวัดโทรเข้าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในคณะบอกไม่ให้ผู้ว่าเข้าสารกลางผมย้ายไปจากนครปฐมเป็นผู้ว่านครปฐมอยู่1ปีแล้วตกใจมากเพราะไม่เคยรับราชการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนแล้วตอนนั้นปี2553ใกล้อยู่ไหนฮะตอนนั้นเกิดหรือยังกราบเรียนท่านอาจารย์สุริยชัยฮะ2553กำลังยุ่งเชียวสังคมในหลายจังหวัดความแบ่งแยกซึ่งไม่มีใครเขาคาดคิดเลยว่าเมืองไทยจะเผชิญปัญหาเช่นนี้ก็จะไม่ขอทวนกลับไปพูดนะครับแต่ว่านั่นคือที่มาที่ทางจังหวัดแจ้งขมาว่าไม่ให้เข้าสารกลางจังหวัดก็ถามไปบอกทำไมหรือบอกโอ้โหคนรออยู่เยอะมากพอๆกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากผมกราบสักการะวัดวารามหลวงในพื้นที่จังหวัดอำเภอเมืองนะฮะเสร็จแล้วก็กราบคารวะเจ้านายฝ่ายเหนือก็ประมาณสักบ่ายสองโมงก็นึกไปถึงคำสอนของบุพการีซึ่งจากผมไปนานละหลายปีว่าการทำงานไม่ต้องไปดูฤกษ์ชัยอะไรทำตามคำสั่งให้เข้าวันไหนก็เข้าวันนั้นผมก็ตัดสินใจเข้าและเชียงใหม่เป็นจังหวัดเดียวที่ผู้ราชการจังหวัดต้องสวมเครื่องแบบปกติขาวชุดข้าราชการในการเข้ารับงานนั้นวันนั้นจำได้ว่าได้ออกโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นี่แต่งชุดขาวคนยังสงสัยไม่ต้องแต่งชุดขาวไปพบกับกลุ่มผู้ชุมนุมก็มารอรับกันเต็มใช่ไหมที่หน้ารถแล้วท่านก็พูดอะไรของท่านไปแล้วท่านก็มอบช่อดอกไม้พูดยาวเชื่อผมว่ายืนตั้งใจฟังท่านก็สวมชุดเหมือนกันหมดทั้งสีทั้งดอกไม้สีเดียวกันหมดมาถึงท่านก็ส่งไม้ให้ผมหลังจากท่านมอบบูเก้ให้แล้วดอกไม้ซึ่งสีเดียวกับเสื้อท่านผมก็กล่าวบังก็กล่าวตอบไปว่าผมเป็นข้าราชการของท่านมีเงินเดือนใช้ก็ด้วยภาษีกรของพี่น้องประชาชนผมเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาโดยพระบรมราชโองการผมไม่ได้เป็นผู้ว่าหรือข้าราชการของพรรคการเมืองใดทั้งสิ้นมีอะไรก็พูดจากด้วยเหตุด้วยผลฉันญาติพี่น้องเห็นไหมนักการข่าวมาเล่าบอกว่ามีผู้ชุมนุมสุภาพสตรีร้องไห้กันฮะจนทั้งมีฝ่ายชายไปบอกให้หยุดร้องเพราะแสดงถึงความอ่อนแอท่านเชื่อไหมครับหลังจากวันนั้นนี่ถ้าผมไม่เข้าสารกลางจังหวัดนั้นผมจะผิดพลาดอย่างมากมายใช่น้องๆต้องรอบคอบนะครับการตัดสินใจเรื่องหนึ่งเรื่องใดต้องไม่ผีพรามไม่ใช่ใครแนะนำมาก็โอ้โหเขาเรียกตกกระไดพลอยโจรเลยกลายเป็นลงนรกไปด้วยกันผิดพลาดไปด้วยกันต้องรอบคอบอย่าผีพรามต้องรู้จักการยับยั้งชั่งใจซึ่งครูบาอาจารย์สอนเรามานะเรื่องนี้ความสุขุมรอบคอบอย่าสุดโต่ง thinking out of the box ได้แต่ไม่ใช่ออกไปจนเลยเถิดคือ out of the box บางครั้งมันก็เกิดประโยชน์ในความคิดที่แปลกๆใหม่ๆแต่ไม่ใช่ไปจนทั้งกลายเป็นไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ไม่มีคันลองครองธรรมจากนั้นเป็นเวลา2ปีเต็มผมไม่เคยพบปัญหาเลยจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่2ปี2รัฐบาลจนทั้งได้กลับมารับราชการในส่วนกลางเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยตามที่ท่านอาจารย์ดร.สังสิทธิ์ได้กรุณาเล่ามาสักครู่นี้จนทุกวันนี้ก็ยังผูกพันกับจังหวัดเชียงใหม่อยู่ก็ถือว่าเราไปทำงานแล้วเราก็มีความผูกพันก็แสดงว่าบุคคลนั้นๆรวมทั้งน้องด้วยในอนาคตข้างหน้าอันใกล้นี้นะฮะไม่ใช่อันยาวไกลท
ท่านไปทำงานที่ไหนท่านก็ต้องผูกพันสิครับเราไม่ได้ไปทำงานเพียงเขาบอกว่าให้ไปท่านไปทำงานที่ไหนท่านก็ต้องรักที่นั่นองค์กรจังหวัดตำบลอำเภอโอ้ไม่รักแล้วท่านจะไปทำไมฮะไปเพียงมีเพย์เมนต์ให้กับเรามีซาลารีเงินเดือนเท่านั้นหรือคงไม่ใช่แล้วพอถึงวันที่ท่านจะต้องอำลาจากเหมือนวันที่ผมจากเชียงใหม่ท่านขนส่งจังหวัดบอกว่าไม่เคยเห็นเลยที่จะมีคนมาส่งราชการที่สนามบินจนออกไปถึงลานจอดรถนี่ไม่ได้มาอวดท่านนะครับแต่ผมกราบเรียนสู่ทุกท่านเล่าให้น้องๆฟังด้วยความทรงจำที่จะเป็นสิ่งอยู่กับผมไปอีกยาวนานมากคุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับทุกคนนะคะก็คือว่าทุกคนเนี่ยต้องรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองค่ะซื่อสัตย์สุจริตด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะต้องรู้จักละอายกลัวต่อบาปทั้งความคิดและการกระทำด้วยนอกจากนี้ไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่นนะคะไม่หยาบคายและทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับนะคะพื้นฐานของเราก็คือเราต้องขยันหมั่นเพียรทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันค่ะและทั้งหมดนี้คือรายการ Land of Love วันนี้แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์ News 1 วันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักกับดิฉันปริยานันท์กิตติยาสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยเป็นแผ่นดินทองที่ใครๆอยู่แล้วก็มีแต่ความสุขกายสบายใจมีแต่รอยยิ้มความรักให้แก่กันค่ะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าความสุขเหล่านั้นเกิดจากศาสตร์ของพระราชาที่พระองค์ได้สร้างผืนแผ่นดินเหล่านี้นั่นคือประเทศไทยของเราให้พวกเรามีแต่ความสุขสงบและมีแต่ความรักและรอยยิ้มค่ะรายการ Land of Love วันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมกันต่อค่ะกับการบรรยายพิเศษนะคะคุณผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของภาวะผู้นำหรือ leadership นั่นเองค่ะซึ่งภาวะผู้นำหรือ leadership เนี่ยนะคะมีความสำคัญมากๆเริ่มตั้งแต่ภาวะผู้นำค่ะมีส่วนที่สำคัญต่อการปรับกระบวนการนะคะรวมถึงผู้บริหารเองก็มีส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งเหมือนกันในการพัฒนาบุคลากรทำให้องค์กรสามารถดำเนินต่อไปได้อย่างดีที่สุดค่ะวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปชมกันต่อกับการบรรยายพิเศษในหัวข้อทศพิธราชธรรมกับการพัฒนาภาวะผู้นำบรรยายโดยหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในวันอังคารที่6ธันวาคม2559ที่ผ่านมาสำหรับงานนี้นะคะจัดโดยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยศิษย์ค่ะเรื่องราวที่มีต่อจะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามค่ะยังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาทั้ง10ยุทธศาสตร์เนี่ยประสานไว้ซึ่งปรัชญาความพอเพียงท่านหากข้าราชการปฏิบัติได้ด้วยความรอบคอบเคร่งครัดพระบาทพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เสด็จจากพวกเราไปไหนยังจะสถิตเสถียรอยู่กับการดำรงชีวิตของชาวไทยตลอดไปอยู่ในดวงใจของเรา
ไปอ่านบทความที่ชาวอังกฤษเขียนเรื่องหนึ่งที่เขารักในหลวงมากบอกว่าอยากให้คนไทยคิดว่าหากท่านยังประทับอยู่คนไทยก็ต้องไปเฝ้าท่านไปสวดมนต์ถวายพระพรท่านที่โรงพยาบาลสิริราชผมว่าเขาเขียนด้วยหัวใจมากเลยแต่เมื่อท่านเสด็จจากไปตั้งแต่วันที่13ตุลาคมคนอังกฤษท่านนี้ใช้คำว่าคนไทยต้องคิดเช่นนี้สิเพราะก่อนหน้านี้คนไทยต้องไปเฝ้าท่านที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ขณะนี้ท่านประทับอยู่ทุกคนทุกแห่งทั้งในฮาร์ทท่านในโซลในทุกพื้นที่แม้แต่ตัวผู้เขียนเองซึ่งอยู่ต่างประเทศไกลมากจากประเทศไทยก็คิดว่าพระองค์ท่านก็มาประทับอยู่กับตัวผู้เขียนด้วยแม้ท่านรักเมืองไทยผมอ่านบทความนี้แล้วผมซาบซึ้งเขาใช้คำพูดอะไรที่ไพเราะมากเป็นการใช้ภาษาอังกฤษที่ไพเราะเพราะพริ้งอย่างมากอย่าไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครเที่ยวเตร่อะไรกลางคืนก็น่าจะอยู่ในหลักคิดที่ถูกต้องที่ไหนที่มีปัญหามากมีหลายกลุ่มหลายพวกท่านก็เลี่ยงเสียอย่างเชียงใหม่เนี่ยตอนไปทำงานใหม่ๆในอำเภอเมืองท่านมาบอกว่าผู้ว่าเพิ่งมาใหม่แล้วสถานศึกษาหลายแห่งบ่นมากเลยเรื่องที่เที่ยวกลางคืนก็มาชวนวิทยากรให้ไปตรวจสถานที่เที่ยวแล้วเขาบอกว่าให้วิทยากรกำหนดเวลาว่าจะไปตรวจกี่โมงทุกภาคส่วนจะได้เตรียมพร้อมวิทยากรก็กำหนดไปบอกไปสัก4 ทุ่มครึ่งท่านก็ทำหน้าตกใจโอ้ผู้ว่าจะไปทำไม4 ทุ่มครึ่งเขาเพิ่งเปิด ท่านอาจารย์ท่านเข้าใจวิทยากรดี ก็เลยเรียนถามท่านอำเภอโถท่านบอกมาเลยจะไปกี่โมงท่านก็เลยเฉลยสัก1 ทุ่มครึ่งมาผมต้องแหกตารอที่สำคัญคือไปถึงนี่มันเลยเวลาปิดแล้วนะครับเราพอสมควรนะแต่ไม่ใช่หมายรัดเข็มขัดเปรี้ยต้องปิดเวลาเช่นนั้นเช่นนี้ไปถึงไม่มีทีท่าว่าจะปิดเลยจึงไม่ค่อยสงสัยเลยที่มีเรื่องที่เชียงใหม่เร็วๆนี้แสดงว่านวัตกรรมนี้ยังมีอยู่นะโอ้โหไปถึงครับกราบเรียนท่านอาจารย์น้องๆมาสนุกสนานเฮฮาแล้วมีบางคนที่ชอบพูดภาษาอังกฤษฮะเยาวชนที่มากับต่างชาติโอ้มาแนะนำฮะให้รู้จักผู้ว่าบอกผู้ว่าพูดอังกฤษพอได้แนะนำให้เพื่อนจากประเทศคุยกับผมเลยเวลาแล้วนะฮะที่จริงน่าจะตกใจนะจังหวัดเข้าไปตรวจแนะนำไม่พอชวนถ่ายรูปด้วยชวนถ่ายรูปจนผมต้องบอกท่านในอำเภอเมืองกลับดีกว่าเดี๋ยวรูปเลิกไปโพสต์กลายเป็นผมมาเที่ยวตายเลยเลยกลับทำอย่างนั้นอยู่สักประมาณ 7-8 ครั้งจนสุดท้ายผู้ประกอบการเขาคงสงสารเราเขานัดมาเยี่ยมที่สารกลางจังหวัดครับอาจารย์ทางหัวหน้าทำงานจังหวัดตกใจมากเลยบอกไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้เลยมาเยี่ยมผู้ว่ารับเขานะผมบอกโอ้รับสิครับท่านช่วยจัดห้องประชุมข้างล่างเลยเลี้ยงน้ำชากาแฟพร้อมเมื่อไหร่ก็มาบอกผมจะรีบลงไปก็ลงไปถึงโถลุกรับกับผมทำกับเป็นข้าราชการต้อนรับยิ้มแย้มหนุ่มสาวทั้งนั้นเจ้าของที่เที่ยวบอกมีอะไรครับมาให้กำลังใจผู้ว่าค่ะมาในยามที่บ้านเมืองมีความขัดแย้งในหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยรวมทั้งที่นี่ขอมาให้กำลังใจขอบคุณครับผมขอบคุณท่านสุดท้ายท่านเฉลยฮะอยากจะมาเรียนผู้ว่าเพราะรู้สึกสงสารที่ไปตรวจอยู่เนี่ยว่าทราบหรือเปล่าทางจังหวัดมาตรวจเพื่อขอให้เรารักษากฎระเบียบของสังคมแต่มีบางหน่วยงานของรัฐเนี่ยมารับเงินเพื่อเราเปิดได้อยากให้ผู้ว่าไปทำความเข้าใจกับภาคราชการด้วยกันซะเองก่อนพวกเราสับสนมากครับผมทั้งอายทั้งเสียใจเนี่ยต้องได้เรียนหลักรัฐศาสตร์จากท่านผู้มาเยี่ยมมานั้นไปพูดเข้าใจซะก่อนไม่ฉะนั้นงานก็ไม่เกิดความสำเร็จนะ
ถ้าไม่เคร่งครัดเข้มงวดด้วยกันเองในระหว่างภาครัฐนะครับท่านดูเรื่องความมั่นคงนะครับวิทยากรขออนุญาตที่จะไม่อ่านไปในทุกภาพท่านศึกษาเปรียบเทียบสิฮะประเทศแถวตะวันออกกลางอิสราเอลเนี่ยอยู่กันได้ยังไงประเทศไทยเราน่าจะอยู่ในจุดที่เราต้องสร้างความรักสมัครสมานให้เกิดขึ้นในชาติไม่ใช่ทะเลาะเบาะแว้งกันแล้วก็พูดจากันในสิ่งซึ่งไม่เกรงอกเกรงใจขนบธรรมเนียมประเพณีก็ต้องช่วยรักษาดำรงไว้ในคุณความสามารถของแต่ละท่านนะครับอันนี้เป็นคำขวัญที่วิทยากรชอบมากข้าราชการไม่ใช่อภิสิทธิชนหากแต่จะต้องบำเพ็ญตนให้เป็นแบบอย่างของคนดีกับสังคมข้าราชการที่เชียงใหม่ชอบมากตอนนั้นมาขอก๊อปปี้ไปสำนักงานกพ.ก็ชอบอย่างเชียงใหม่ทุกวันนี้ใครไปจังหวัดเชียงใหม่ที่สารกลางก็ยังติดภาพคำขวัญคติธรรมนี้อยู่ที่หน้าลิฟต์ทุกตัวเลยที่สารกลางจังหวัดนะครับก็น่าจะจดจำไว้เป็นพระดำรัสของสมเด็จกรมพระยาดำรงที่สอนไว้ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อปี2435ให้ท่านดูคำสอนชีวิตนะฮะเรื่องกฎเรื่องเกณฑ์สำคัญกว่าเรื่อง popularityความเป็นนิยมชมชอบน่าจะเป็นเรื่องที่ตามมานะครับน้องต้องไปศึกษาวิเคราะห์แล้วก็ประกอบใช้ในหลักคิดหลักการทำงานของท่านประเทศไทยเป็นรัฐเดียวประเทศไทยมี76จังหวัดกรุงเทพเป็นเมืองหลวง76จังหวัดกรุงเทพมีสถานภาพเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเหมือนเมืองพัทยาน่าจะคล้ายๆกับวอชิงตันดีซีเป็นเมืองหลวงของ50รัฐถึงแม้ของเขาจะเป็นระบบ Federal State ก็ตามน่าจะเหมือนกรุงแคนเบรานะครับไม่อยู่กับรัฐไหนออสเตรเลียน่าจะเหมือนกับกรุงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเราไม่ใช่จังหวัดที่77ความเข้าใจนี้ก็ต้องเกิดขึ้นเป็นพระดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ตามที่กราบเรียนท่านไปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชไม่ได้ดักพวกเราไปไหนพระบรมราชจริยวัตรอันงดงามความเป็นแบบอย่างยังสถิตเสถียรอยู่ในดวงใจไทยทั้งชาติกลับช่วยกันนั้นแล้วก็อยู่ที่ท่านนักศึกษานะครับน้องๆเยาวชนที่จะได้นำสู่การปฏิบัติให้กลายเป็นเรื่องปกติที่เป็นความดีงามเพราะเรื่องที่ไม่ใช่ความดีงามกลับเป็นเรื่องที่ไม่ปกติและยากลำบากในการนำสู่การปฏิบัติให้เหมือนกับเพลงบทนี้ซึ่งชอบทุกท่านก็ฟังกันมานับครั้งไม่ถ้วนที่คุณนิติพงษ์หอนาคประพันธ์ไว้จากวันนี้สักหมื่นปีต้นไม้ที่พ่อปลูกต้องสวยต้องงดงามและยิ่งใหญ่สืบสานและติดตามจากรอยที่พ่อตั้งใจเหงื่อเราจะเทไปให้ต้นไม้ของพ่อยังงดงามก็คือหลักคุณธรรมจรรยาที่ทุกท่านต้องดำรงรักษาไว้ให้จงมั่นท่านหากท่านจะมองไปในภาครัฐที่วิทยากรทำหน้าที่อยู่ทั้งราชการส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นก็ต้องขับเคลื่อนกันไปให้เกิดหลักคุณธรรมจรรยาน้องมองย้อนกลับไปสิครับปี2488นะอันนี้บันทึกเทปไว้ท่านอาจจะมองในเชิงวิชาการได้แต่อะไรที่ท่านอาจจะตัดออกได้ก็ตัดนะฮะเราไปเข้าข้างญี่ปุ่นน้องลืมไปแล้ว2488เหตุที่จอมพลป.พิบูลสงครามตัดสินใจเข้าข้างญี่ปุ่นก็สาเหตุสำคัญน่าจะมาจากเรื่องการที่เราหวังจะได้ดินแดนคืนซึ่งเราก็ได้รับกลับคืนมาที่เคยถูกอำนาจตะวันตกยึดครองไปแต่เราได้คืนมาเพียงไม่นานก็ต้องขับร้องเพลงฝันสลาย
สาเหตุที่สองก็คือเรือรบหลวงชื่อว่า Prince of Wales ของสหราชอาณาจักรถูกกองทัพญี่ปุ่นจมลงที่เหนือเกาะสุมาตราจุดเดียวกับที่เครื่องบินพาณิชย์ของสายการบินหนึ่งหายไปจนบัดนี้ก็ไม่รู้หายไปไหนท่านคงทราบเรื่องในช่วงนั้นคนขึ้นเครื่องบินอยากดูหน้ากัปตันทุกเที่ยวเนี่ยจุดนี้เลยกลับมาเป็นที่พูดจากกันโลเคชั่นนี้ว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับที่เรือรบหลวงของสหราชอาณาจักรแห่งบริเตนใหญ่ถูกกองทัพญี่ปุ่นจมลงอย่างไม่น่าเชื่อเลยเพราะเป็นเรือรบหลวงที่ใหญ่มากจอมพลแปลกพิบูลสงครามน้ำตรีของประเทศไทยตัดสินใจเข้าข้างฝ่ายญี่ปุ่นเลยซึ่งดูจะต่างกับที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ตัดสินพระทัยเลือกเข้าข้างฝ่ายที่ชนะสงครามตอนสงครามโลกครั้งที่1นี่พอเราประกาศเข้าข้างญี่ปุ่นกลายเป็นญี่ปุ่นและฝ่ายอักษะทั้งอิตาลีทั้งฮิตเลอร์นี่ชื่อนี้ท่านอย่าไปเอ่ยให้ชาวอิสราเอลฟังเขายังจะรึกจดจำอย่างแม่นยำมากถึงความทารุณโหดร้ายฝ่ายนั้นแพ้สงครามประเทศไทยเราประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรเราบอกเราไม่แพ้ด้วยเป็นที่มาของการนิยามศัพท์ทางรัฐศาสตร์ประโยคหนึ่งซึ่งไม่เพราะเลย Siamese talking การพูดอย่างคนสยามตอนนั้นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยนึกว่าเขาชมแต่กลายเป็นการพูดอย่างเหยียบเรือสองแคมเขาขนาดบัญญัติไว้ว่านโยบายการต่างประเทศไทยเขานิยามให้เกียรติเราหรือเปล่าใช้คำว่า Bamboo Foreign Policyคือนโยบายไผ่ลู่ลมเป็นไปตามทิศทางทางการเมืองระหว่างประเทศเราบอกเราไม่แพ้เขาต้องให้เครดิตนี้กับฝ่ายกระบวนการเสรีไทยซึ่งนำโดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7มีท่านปรีดีพนมยงค์ท่านผิงพูนสุขขออนุญาตรำลึกถึงพระคุณบุพการีตนเองด้วยคุณพ่อกระผมก็อยู่ในกระบวนการเสรีไทยทำให้กระบวนการเสรีไทยได้รับการดำรึกถึงตราบจนวันนี้อีกหลายท่านครับซึ่งจากเราไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ทำให้อเมริกาให้อภัยไทยและพยายามพูดจาให้อังกฤษให้ภัยเราตามไปด้วยตอนแรกอังกฤษเตรียมจะยึดเราเป็นเมืองขึ้นนะในฐานะผู้แพ้สงครามเตรียมปฏิบัติต่อประเทศไทยในฐานะเป็นเฉลยศึกเมื่อปี2488น้องนักศึกษาช่วยจำไว้นิดหนึ่งพระบาทพระเจ้าหัวเสด็จถึงถวัลย์ราชสมบัติปี2489ในเรื่องนี้คนไทยลืมไปมากแต่หลายปีหลังจากนั้นผ่านมาอย่างต่อเนื่องพระองค์ท่านได้แสดงความเป็นพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงพระคุณอันประเสริฐใครได้ชมภาพยนตร์ที่หลายๆช่องนำมาเสนอตอนหลังเห็นไหมครับเสด็จพระดำเนินเยือนต่างประเทศกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถงดงามเหลือเกินตรัสภาษาต่างประเทศทรงพระดำเนินเข้าหาสื่อตะวันตกเลยไม่รอให้ขอพระราชทานสัมภาษณ์รับสั่งเลยโอ้คนลืมนะว่าเราอยู่ฝ่ายแพ้สงครามจนเราได้เข้าเป็นสมาชิก UN นะไม่ได้เป็นสมาชิก UN ตั้งแต่ช่วงแรกนะครับเพราะเขามองว่าเราไม่ได้อยู่ฝ่ายชนะสงครามทำให้ประเทศไทยและประชาชนชาวไทยรับเกียรติยศจากนานาระยะประเทศเป็นอย่างมากเรื่อยมาโดยตลอดรัชสมัยเราเพิ่งจะมาเสียหายความแบ่งแยกเกิดขึ้นในช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านไปนี่เองซึ่งอยากให้ทุกท่านช่วยนำลึกกลับไปหลายๆอย่างนะครับอย่างปี2545เราไปยุบศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าจะจำไว้เป็นบทเรียนสำคัญหลายคนทักท้วงมาก ท่านบัญญัติจันเสนะเนี่ยเป็นชาวสงขลาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นกระผมอยู่ในห้องประชุมด้วยยังจำได้ท่านทักท้วงอย่างมากอย่ายุบสอบตทางการเมืองและข้าราชการในยามนั้นตัวขัดแย้งกันมากผลสุดท้ายดีเบตกันทั้งวันตกค่ำประกาศสำนักนายกรัฐมนตรียุบสอบตกับพตท.43สอบตมีที่ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาทันทีที่ยุบเหตุการณ์
หนักหน่วงโดยทันทีเลยถ้าท่านจำได้ใช่ไหมฮะผู้มาฟื้นฟูสปท.อีกครั้งหนึ่งพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกรัฐมนตรีภายหลังรัฐประหารปี2549ท่านฟื้นฟูสปท.เป็นเรื่องแรกๆนี่แหละครับเป็นเรื่องที่นักศึกษาต้องช่วยจำไว้ความผีพรามความไม่รอบคอบนะครับย่อมนำมาซึ่งความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองขอเชิญท่านรับชมวีทีอาร์สั้นๆนะครับเป็นวีทีอาร์ที่จะทำขึ้นก่อนหน้าการเสด็จสวรรคตซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายวิทยากรเป็นผู้ดำเนินการจัดทำความยาว3นาทีครึ่งเองครับชื่อ7ทศวรรษใต้ร่มพระบารมีเพลงที่ใช้บรรเลงเป่าขลุ่ยโดยท่านอาจารย์ธนิตซึ่งท่านช่วยงานสำนักดนตรีอยู่นะครับในเรื่องดนตรีเรื่องกิจกรรมพิเศษคือเพลงความฝันนั้นสูงสุดครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นคู่พระบารมีของแผ่นดินไทยพระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยตรากตรำพระวรกายเพื่อความสุขความเจริญของประสบกรณิกรชาวไทยตั้งแต่พื้นที่แห่งล้านนาไทยณวัดพระธาตุดอยสุเทพล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อส่งเยี่ยมเยียนประสบกรณิกรชาวไทยแม้ในถิ่นทุรกันดารด้วยความยากลำบากตั้งแต่เรายังไม่เกิดทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขปวงประชาราษฎร์ด้วยนามพระราชฤทัยที่ทรงมีเมตตานานาอารยประเทศต่างพากันเทิดพระเกียรติพระองค์ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตราบจนกระทั่งพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ห่างไกลความเจริญและทิศทางการพัฒนาจึงปรากฏให้เห็นเด่นชัดและประชาชนชาวไทยก็มีความรักสมัครสมานสามัคคีที่ชาติต่างๆพากันชื่นชมโสมนัสความแบ่งแยกทางสังคมจะเกิดขึ้นจากอะไรก็ตามแต่อันมีที่มาจากทัศนคติทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปโดยลืมความเป็นชนชาติเดียวกันอันไม่สมควรเกิดขึ้นกับเราคนไทยทุกวันนี้ดังนั้นเราจึงต้องร่วมกันเสริมร่วมกันสร้างความรู้รักสามัคคีให้เกิดขึ้นเราคนไทยทุกคนรักกันมากในอดีตรักกันจนกระทั่งเป็นที่กล่าวขานไปทั่วถึงอัตลักษณ์ของคนไทยที่เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตยิ้มสยามความอ่อนน้อมถ่อมตนที่ถือเป็นสุภาพชนแบบอย่างลูกหลานเยาวชนในวันนี้จึงต่างล้วนเป็นความหวังของครอบครัวและประเทศชาติบ้านเมืองสืบไปนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คนหนึ่งกล่าวว่าครอบครัวเป็นเกษตรกรอยู่บนเขาบนดอยที่ไกลจากตัวจังหวัดและเห็นภูมิลำเนาตั้งแต่ยังเป็นพื้นที่ปลูกพืชเสพติดที่สร้างปัญหาให้แก่ชุมชนและจังหวัดกลับกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่ใครต่อใครห่วงใยแต่ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมและพระราชทานแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกพืชผักการบริหารการใช้จ่ายของครอบครัวตามแนวพระราชดำริและโครงการหลวงที่ได้ฟื้นฟูพื้นที่จากมีปัญหามากมายกลับกลายเป็นพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรเป็นไร่ส้มไร่สตรอเบอรี่พืชผักผลไม้เป็นรายได้สู่ครอบครัวและชุมชนแก้ไขปัญหาการปลูกกัญชาปลูกฝิ่นให้หมดไปโดยสิ้นเชิงคุณยายชาวไทยมุสลิมที่จังหวัดนราธิวาสได้ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งสองพระองค์ด้วยความปลื้มอกปลื้มใจในทุกครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศคุณยายกล่าวว่าทางราชการไม่เคยต้องมาบอกให้ผู้คนไปรอเฝ้ารับเสด็จในจำนวนเท่านู้นเท่านี้แต่เราชาวไทยมุสลิมทุกคนต่างพร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ได้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ได้โปรดถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานประทับเป็นร่มโพร่มไทรของปวงชนชาวไทยตราบชั่วกาลนานในชีวิตหนึ่งนี้เราปวงชนชาวไทยทุกคนมีความซาบซึ้งใจตระหนักในความเป็นชาติที่บรรพชนในทุกยุคทุกสมัยตลอดระยะเวลาอันยาวนานได้สั่งสมคุณงามความดีที่เป็นจิตวิญญาณของประชาชนชาวไทยทุกผู้ทุกฝ่ายที่จะตั้งมั่นดำรงรักษาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองเราจับมือกันรักกันเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีนำพาประเทศไทยสู่ความร่มเย็นเป็นสุขที่ยั่งยืนสืบไปท่านปรบมือให้อาจารย์ธนิตหน่อยนะครับที่ท่านเป่าขลุ่ยให้สำหรับพวกเรานะคะนั่นคือหน้าที่ของคนไทยค่ะคือทำตามสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะพระองค์ท่านทรงทำให้พวกเราดูและพระองค์ท่านทรงอยู่ด้วยการให้ด้วยหัวใจสีขาวของพวกเราทุกคนค่ะพวกเราควรจะลุกขึ้นมานะคะทำทุกอย่างในเมื่อพวกเรามีโอกาสพวกเราจะได้ไม่เสียดายค่ะเวลาที่สมมติว่าไม่มีโอกาสแล้วพวกเราไม่ลงมือทำนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการ Land of Love แผ่นดินไทยแผ่นดินแห่งความรักคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ใหม่เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 22:00 นเป็นต้นไปทางสถานีโทรทัศน์ News 1วันนี้ดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ